ละค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงที่แล้วนะคะที่เราได้บอกกันไปว่าเราเนี่ยจะมาทำความรู้จักกับเจ้า KKT กันให้มากกว่าเดิมพี่โมค่ะไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างคะตัวนี้ก็คือกล่องปรับจูนเครื่องยนต์นะครับก็เหมือนกล่องนอกยี่ห้อดังๆทั่วไปนะครับแต่กล่องตัวนี้เป็นกล่องที่คนไทยทำเองนะครับผลิตเองใช้เองนี่ครับน่าสนใจมากนะครับก็คือหลักๆแล้วคือปรับจูนน้ำมันนะครับเพิ่มลดนะครับเพิ่มลดน้ำมันแล้วก็เพิ่มลดองศาไฟจุลระเบิดได้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันทั่วไปที่แบบว่าวัยรุ่นตอนนี้ชอบไอ้ปุ้งปังยกคันเร่งปุ้งปังอะไรเงี้ยครับมีให้นะครับมีให้แต่ตอนนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยได้ทำให้เท่าไหร่มันรบกวนคนอื่นแล้วก็ผู้ร่วมถนนนะครับก็ถ้าอยากจะใช้ก็คือใช้ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็อย่าให้รบกวนคนใช้ถนนด้วยกันนะครับตอนนี้สิ่งสำคัญมากถ้าวัยรุ่นมาขอรีเควสต์ว่าอยากได้เสียงดังๆก็จัดให้แต่คือเราก็ต้องบอกก่อนว่าการใช้งานนี่ก็ต้องใช้ยังไงนะครับไม่ให้รบกวนคนอื่นนะครับสมมุติว่าถ้าวันนี้เนี่ยออฟเอารถมาแล้วก็มาติดเจ้ากล่องตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์อะไรบ้างไหมคะไม่จำเป็นนะครับก็สมมุติว่ารถรุ่นใหม่ๆที่เป็นอีโคคาร์หรือซิตี้คาร์ในปัจจุบันตั้งแต่ปี2006ขึ้นไปนะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะครับเอารถมาเฉยๆเนี่ยใส่ได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหัวฉีดก็ได้นะครับมันก็แล้วแต่กลุ่มลูกค้าว่าจะใช้แบบไหนค่ะพี่โมค่ะแล้วปกติสมมุติห้องเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วอ้อมขับน้ำมัน E85 อยู่แล้วสมมุติว่ามันหาปั๊มเติมไม่ได้อะค่ะ อย่างนี้เนี่ยเราน้ำมันหมดจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเติมเบนซิน91เข้าไปได้ไหมได้ครับสามารถผสมกันได้เลยสามารถผสมได้ครับนะครับสามารถใช้ได้เลยก็คือสามารถใช้91 95 20เดิมๆได้นะครับแต่แค่ว่ามันจะวิ่งไม่ดีเหมือนกับที่เราจูนน้ำมันเพียวๆเช่นเราสมมุติว่าเราจูน20ใช่ไหมฮะเราจูน20ไว้ที่ตาราง1สมมติกล่องนี่มันมี2ตารางตารางที่2เป็น E85 นะครับมันก็จะวิ่งดีที่สุดในน้ำมันเพียวๆของอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สมมุติว่าเราเอาไปส่งปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็วิ่งได้นะครับแต่วิ่งไม่ดีนะครับไม่มีใครมานั่งเข็นแน่นอนนะครับถ้าไม่มีจริงเนี่ยใส่ได้เลยใส่ได้เลยครับแต่ว่ามันก็จะแบบว่าติดขัดอะไรใช่ไม่ก็วิ่งไม่ดีเท่าไหร่อย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้น้ำมันจนหมดไปก่อนถึงจะเติมอีกอันนึงได้มันถึงจะสมูทอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับก็ควรจะนะครับควรจะถ้าสมมุติว่ามันเลือกได้ก็ควรจะเพียวของใครของมันดีกว่าแต่ถ้าในกรณีฉุกเฉินอย่างเมื่อกี้อย่างน้องอ้อมว่าเนี่ยเราก็สามารถเติมได้ครับไม่จำเป็นครับได้ครับแล้วอย่างนี้กลุ่มหลักๆเลยที่เข้ามาใช้บริการกับพี่โมเนี่ยเป็นรถประเภทไหนบ้างคะก็มีรถทุกประเภทนะครับแต่จะแยกเป็น2เอาเป็น3กลุ่มดีกว่า3กลุ่มหลักๆก่อนกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มของคนทำงานทั่วไปอย่างผู้หญิงหรือคนทำงานทั่วไปเนี่ยแต่คืออยากใช้ E85 คืออยากประหยัดนะครับจะใช้แก๊ส LPG ก็กลัวดังนั้นเนี่ยทางเลือกอีกทางนึงก็คือน้ำมันและน้ำมันที่ถูกที่สุดตอนนี้คือ E85 นะครับกลุ่มพวกนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มหลักเหมือนกันใช้เยอะนะครับกลุ่มพวกนี้ก็คือไม่ต้องใช้อะไรมากเลยใช้กล่องใบนี้ใบเดียวนะครับใช้กล่องตัวเดียวใช่ปรับจูนน้ำมันแล้วก็องศาไฟจุลระเบิดใหม่โดยที่ส่วนมากบางรุ่นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหัวฉีดก็ได้มาเดิมๆขับมาเลยใส่กล่องตัวนี้ไปปรับจูนใหม่ก็ใช้ได้เปลี่ยนไปปุ๊บใช้ได้ปั๊บเลยนั่นคือกลุ่มแรกนะครับส่วนกลุ่มที่2ก็คือเป็นวัยรุ่นพวกวัยแรงต่างๆนะครับคืออยากแรงเอาว่าง่ายไอ้เรื่องน้ำมัน E85 ก็คือมันประหยัดเนี่ยเป็น priority รองฉันไม่สนใจฉันแรงไว้ก่อนคืออยากแรงอย่างเดียวเลยแต่ก็ได้ประหยัดด้วยเป็น priority รองกลุ่มนี้ก็มีอยู่เยอะเหมือนกันครับนี่ก็คือกลุ่มที่2กลุ่มสุดท้ายเลยกลุ่มสุดท้ายนี่ครับเป็นพวกรถรุ่นเก่าๆพวกคลาสสิกอย่างตากล้องเราใช่รถรุ่นเก่าแล้วก็เก่าเกมอะไรอย่างเงี้ยครับรถรุ่นเก่าแล้วก็แบบว่ามีการวางเครื่องข้ามสายพันธุ์พวกนี้ครับข้ามสายพันธุ์กันเลยใช่รถโตโยต้าใส่เครื่องนิสสันใส่โตโยต้าอะไรเงี้ยสารพัดเขาเรียกว่าเป็นพวกเทพใช่ไหมใช่ประมาณนั้นคือมีรถรุ่นเก่าแต่ก็ไม่อยากขายอยากจะใช้ต่อก็เอาเครื่องแรงๆมาใส่นะครับกล่องตัวนี้ก็สามารถปรับจูนได้จูนได้แล้วซึ่งก็บอกว่ารถรุ่นเก่าเนี่ยก็ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับ E85 แน่นอนกล่องรถพวกนี้จำเป็นมากเลยยังไงถ้าใส่ E85 ต้องใช้กล่องค่อนข้างจะบังคับเลยแหละใช่นะครับพอมาใช้กล่องจูนแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้แบบว่าเครื่องรถรุ่นเก่าๆเนี่ยหรือวางเครื่องใช่มีชีวิตชีวากลับมาน่าใช้อีกครั้งหนึ่งสังเกตว่าตอนนี้รถรุ่นเก่าๆเนี่ยจะวิ่งบนถนนเยอะแล้วก็แรงด้วยเสียงก็ออกแบบปิดๆด้วยถูกต้องครับเอาละค่ะพี่โมค่ะอ้อมก็รู้เรื่องของไอ้เจ้ากล่อง KKT มากแล้วแต่ตอนนี้อยากจะเห็นวิธีการติดตั้งว่ามันยากง่ายยังไงแล้วมันต้องวางตรงไหน ได้ครับพาไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับโอเคค่ะไปเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มายืนกับพี่โมอีกเช่นเคยนะคะเราก็กำลังจะมาถามเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งพี่โมค่ะไอการติดตั้งเจ้า KKT เนี่ยมันติดตั้งยากไหมคะก็ติดตั้งไม่ยากนะครับก็คืออย่างของ KKT เนี่ยจะมีสายนะครับซึ่งสายแต่ละสีเนี่ยก็จะมีการไวริ่งที่ต่างกันนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็อย่างของ Vios เนี่ยจะมีกล่องหลักตรงนี้ครับกล่องหลักนะครับเราจะกล่องพวกนี้ก็คือเรียกว่ากล่องพิกกี้แบ็คคือเป็นกล่องพ่วงนะครับแล้วก็สายตัวนี้ไปตัดต่อหรือไปแท็บสัญญาณต่างๆที่กล่องหลักนะครับซึ่งสัญญาณหลักก็จะมีไฟบวกลบนะครับแล้วก็ลิ้นผีเสื้อนะครับมีคอยจุดระเบิดนะครับแล้วก็หัวฉีดหลักๆก็มีอยู่แค่นี้ครับแล้วไอ้เจ้ากล่องตัวนี้เนี่ยมันไปเอาวางไว้ในรถใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวร้อยสายแล้วก็จะอยู่ในรถภายในรถมองผิวเผินนี่นึกว่า power bank ประมาณนั้น power bank ครับก็คือดีไซน์มาให้เล็กกระทัดรัดนะครับให้เหมาะกับยุคใหม่ๆนะครับไม่จำเป็นต้องใหญ่โตโหฬารแต่ก็ใช้งานได้นะครับแล้วการใช้งานของมันล่ะคะตัวนี้การใช้งานของมันปุ๊บนะครับคือสมมุติว่าเราวายสายเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลักๆของมันก็คือที่คอยจุดระเบิดนะครับเราสามารถเพิ่มลดไฟให้เขาเรียกว่าให้อะไรนะให้อ่อนให้แก่ได้นะครับรีทาร์หรือแอดวานซ์นะครับภาษาวิชาการคือรีทาร์แอดวานซ์แล้วถ้าภาษาชาวบ้านนะคะก็คือปรับไฟให้อ่อนให้แก่นะครับแต่บางคนคือเข้าใจว่าไฟอ่อนแก่ก็คือไฟแรงแต่จริงแล้วไม่ใช่คือการจุดระเบิดก่อนหลังศูนย์ตายบนเขาเรียกว่ารีทาร์แอดวานซ์นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือหัวฉีดที่สำคัญเลยหัวฉีดนะครับเราสามารถเพิ่มลดน้ำมันที่หัวฉีดได้นี่ครับคือเป็นไคลแมทเลยเรื่องหัวฉีดกับคอยจุดระเบิดเนี่ยนะครับจะแรงไม่แรงอยู่2จุดนี่แหละนะครับแล้วจริงๆแล้วเราสามารถซื้อไปติดตั้งเองได้ไหมซื้อติดตั้งเองได้ไหมถามจริงก็ได้นะครับแต่คือถ้าไม่มีฐานเขาเรียกอะไรพื้นฐานทางเครื่องยนต์เนี่ยมันจะลำบากแทนที่เสียน้อยเสียยากครับมันช็อตไปช็อตมาระบบไฟฟ้ามันนี่หลายหมื่นนะครับบางทีอะไรเงี้ยใช่เกี่ยวถ้าพูดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าถ้าเราเนี่ยมีการใช้ไอ้พวกสายอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวกับไฟฟ้าถ้ามันล้วนมันจะทำให้หน้าต่างเปิดไม่ติดอะไรไม่เกี่ยวครับไอ้ตรงนี้มันจะเกี่ยวกับการคุมของเครื่องยนต์เฉยๆระบบไฟฟ้าของหน้าต่างหรืออะไรเนี่ยไฟฟ้าคู่ประตูหน้าต่างไม่เกี่ยวเลยแยกกันโดยเชิงๆนะครับแล้วกรณีที่คิดว่ากล่องสมมติว่ากล่องมีปัญหากลางทางเนี่ยทำยังไงถ้ากล่องตัวนี้เสียที่จริงเราก็มีปลั๊กเขาเรียกว่าปลั๊กบายพาสตัวนี้นะครับปลั๊กบายพาสเป็นตัวช่วยกรณีปกติเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องเสียบกับกล่องนะครับเสียบกับกล่องสมมติว่าคิดว่ากล่องมีปัญหาปุ๊บเราสามารถถอดเสร็จปุ๊บเขาเรียกว่าปลั๊กบายพาสหรือปลั๊กอุดใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะกลับเข้าไปเหมือนกล่องเดิมเลยก็ยังใช้ก็คือกล่องเดิม E85 ได้เหมือนเดิมใช่ครับก็คิดว่าในกรณีที่คิดว่ากล่อง KT มีปัญหาอะไรเงี้ยเราสามารถอุดเข้าไปได้ก็จะกลับเข้าไปโหมดเดิมแล้วเหมือนกล่องหลักเลยพี่โมค่ะตอนนี้เราก็มานั่งกันอยู่ในรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์มาวันนี้พี่โมจะมาสอนการใช้ Facebook เหรอคะอ๋อไม่ใช่ครับมาดูหน้าตาโปรแกรมนะครับในการจูนว่าพอไวซิ่งสายเสร็จแล้วปุ๊บแล้วเนี่ยหน้าตาโปรแกรมเป็นยังไงสามารถจูนยังไงเบื้องต้นนะครับเอาแค่เบื้องต้นว่าคือปกติถ้าเราติดตั้งกล่องปุ๊บแล้วเราไม่จูนก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับกล่องมันก็เหมือนไม่มีข้อมูลนะครับเหมือนกับมีเป็นซีดีหรือฮาร์ดดิสก์ที่แบบว่าซีดีเปล่าๆไม่มีอะไรเราก็ต้องใส่ให้ข้อมูลเข้าไปสังเกตตรงนี้เป็นศูนย์อยู่เพราะว่าน้ำมันมันพอถ้าสมมติว่าพอใส่ลบไปเนี่ยเสียงเครื่องมันจะเปลี่ยนเลยดับเลยนะฮะอย่างนี้นี่เองใช่ตัวเซอร์มันทำงานตัวนี้2ก็คือเพิ่มน้ำมัน2ค่ะกระเร่งนะเดี๋ยวกระเร่งอันนี้อยากจะรู้ว่ามันเหยียบได้สุดเท่าไหร่คะในการที่จะใช้ไอ้เจ้าตัวนี้ก็รอบนี่คือเป็นตารางรอบช่วงนี้มันทำงานอยู่ประมาณ700ก็คืออยู่ในเลนของ1,000อย่างเงี้ยพอรอบสูงขึ้นมันก็จะเลื่อนไปตามรอบเครื่องถึง7,500 จูนลดน้ำมันเพิ่มได้เราสามารถทดลองได้ว่าที่เราวายสายไปเนี่ยเราสามารถเพิ่มลดน้ำมันรีสปอนส์ของเครื่องยนต์มีการตอบสนองไหมนี่คือการเช็คเบื้องต้นได้แล้วส่วนใหญ่ที่เราจะจูนกันจูนอยู่ที่เท่าไหร่คะจูนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วแต่รถแล้วแต่คันครับต้องวิ่งจริงที่จริงแล้วมันจะต้องมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งคือเป็น AF monitor เสียบที่ปลายท่อหรือเจาะท่อเสียแล้วก็เป็นมอนิเตอร์มาตั้งแล้วไปวิ่งจริงวิ่งถนนจริงๆนี่แหละมี2การจูนคือมี2อย่างคือวิ่งจริงกับถนนกับสองคือถ้าอยากให้เซฟตี้หน่อยแต่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มก็คือไดโน่แปลว่ารถไปว่างตั้งบนลูกกิ้งแล้วก็วิ่งจริงแต่ล้อมันก็หมุนกันแต่มันก็ปลอดภัยกว่าแต่นี้เราก็ใช้แบบใช้ตัวเราวิ่งเองก็ได้ใช่ไหมใช่ครับวิ่งจริงแต่ก็ต้องดูถนนด้วยว่าถนนต้องว่างหรือวิ่งกลางคืนอะไรเงี้ยดูเลือกถนนให้ดีอย่างนี้นี่เองถ้ายกเลิกก็ออกไปอันนี้ก็แค่คร่าวๆก่อนประมาณนี้ครับ